ิดแทกกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดภาคเช้าวันนี้พุ่งกว่า18จุดด้วยกันตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียที่ดิดตัวขึ้นนะคะโดยดัชนีช่วงเที่ยงยอยู่ที่1,509.47จุดเพิ่มขึ้นไป17.11จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า51,000กว่าล้านบาทค่ะมาดูในฝั่งของค่างเงินบาทกันหน่อยนะคะเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ29.93ตัง์ต่อรอลลาร์สหราัฐทรงตัวนะคะหลังจากที่เย็นวันนี้ปิดตลาดที่ระดับ29.89ตางต่อดอลลาร์สหราัฐ มาดูในฝั่งของราคาทองคํากันหน่อยนะคะเปลี่ยน4ครั้งในเช้านี้สุดท้ายราคาเท่ากับปิดวันนี้นะคะโดยราคาทองคําแท่งขายออทิบารละ27,200บาททองรูป,ปพัรร์ขายออทิบารละ27,700บาทเนี่ยนะคะก็มีการลดลงไป4 5 0บาทต่อบาททองคำค่ะ